บและพิธีกรหล่อขาวสีที่มีเงินมาเปคุณเอวราวุธเจนธนาคุณสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้องแลกแจกเงินซิงเกิลเท็กซิโดจะต้องร้องเพลงที่ตัวเองถนัดโดยมีกรรมการ100เสียงในห้องส่งเป็นผู้ตัดสินหากเสียงดีลีลาเด็ดจนสามารถเข้าสู่โซนรับเงินได้รับทันที 3,000 บาทยิ่งอยู่นานยิ่งมีสิทธิ์ได้เข้ารอบแจ็คพอตแต่ถ้า100เสียงในห้องส่งไม่ถูกใจคุณจะร่วงตกเวทีไปตอนนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับคู่หูแจกเงินของผมนะครับไปพบกับคู่หูแจกเงินกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเบลครับสวัสดีค่ะอ้าวคุณเช้าเช้าอ่ะครับอันนี้เขาเป็นแบบคู่หูแจกเงินของผมประจำอยู่แล้วปกติต้องเป็นคุณต้นหอมทำไมเป็นใช่อ๋อวันนี้ปักขีมาแทนค่ะหนูเนี่ยมีศักยภาพที่ดีกว่าเขาเยอะจริงเหรอแต่ว่าแบบเจ้านายหรือว่าใครๆก็ไม่เคยรู้ว่าหนูเก่งกว่าพี่ต้นหอมเก่งกว่ายังไงพี่นี่ก่อนเป็นได้ไหมพิธีกรบอกเลยเหนือกว่าโอเคนักแสดงเหนือกว่าร้องเพลงโอ๊ยเหนือกว่าอยากฟังไหมพี่สักนิดนึงอยากฟังเสียงไหมเหนือกว่าใช่ไหมได้จัดไปหนึ่งฮุก Amen the soul we all so greatly love ที่ร้องอยู่นี่คือภาษาคนใช่ไหมสุดยอดคนแบบหนูเนี่ยค่ะ อันนี้ธรรมดาแขกรับเชิญดีกว่าครับพี่เอวันนี้บอกเลยว่างานละเอียดแบบว่างานวิ่งใส่แว็บเนี่ยโอ้ยอย่างนั้นเลยนะพร้อมหรือยังพร้อมพี่เอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับนับเวลาช่วงต่อจากนี้ไปขอจูงมือทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ความเพลิดเพลินกับนักร้องหมอลำสุดแจ๋วแพรวพราวแสงทองเยอะมากสุดยอดคุณแพรวแสงทองเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเพลงน้ำตาขูค่ะน้ำตาขูแปลว่าอะไรน้ำตาขูน้ำตาขูเป็นภาษาอีสานคำว่าขูนะฮะแต่หมายถึงน้ำตาร่วงน้ำตาหล่นต้องบอกเลยแพรวมานี่คือเหมาะกับผู้เข้าแข่งขันของเรามากทำไมพี่ผู้เข้าแข่งขันของเรานี่เขาวันนี้มาในธีมที่เรียกว่าเสียงแลกเงินอ๋อยังไงเสียงแลกเงินเพราะฉะนั้นใช้เสียงเหมือนกันครับเพื่อที่จะได้แบบเอาเงินมาดำรงชีพโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกกันเลยครับสวัสดีครับผมนายณัฐพงษ์แซ่อึ้งอายุ21ปีอาชีพนักศึกษาครับนักศึกษาหนุ่มจากมหาวิทยาลัยบูรพาผู้ใช้เสียงในการหาเงินค่าเทอมส่งตัวเองเรียนเรื่องเสียงร้องไม่ต้องพูดถึงรับรองว่าอึ้งถึงแซ่บไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะไปพบกับเขากันเลยคุณกล้าณัฐพงษ์แซ่อึ้งครับผมเรียนอยู่ชั้นปีอะไรครับชั้นปีที่4ครับอ๋อปีที่4แล้วครับผมที่บอกว่าใช้เสียงเรียกว่าหาเงินแลกเงินมานี่คือทำอะไรครับคณะผมเนี่ยครับจะมีวงดนตรีวงนึงครับเป็นวงดนตรีลูกทุ่งซึ่งรับงานจากทุก
ั่วในมหาวิทยาลัยบูรพาครับที่จ้างมาแล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนักร้องในวงของที่เนี่ยครับแล้วไปร้องเพื่อรับจ้างแล้วก็ได้ค่าขนมมาช่วยตัวเองเรียนดูแล้วเป็นไงดูแล้วแบบเขาแบบขยันอะเขามีจังหวะว่าเขามีสกิลอยู่ในตัวเองแล้วก็น่าจะร้องเพลงได้ดีด้วยนะฮะโดยเฉพาะเพลงฮิปฮอปหรือว่าเพลงที่ถูกย่อตามน้องแพรวดูแล้วเป็นไงดูแล้วแพรวว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับกติกาง่ายๆนะครับถ้าเสียงร้องของคุณทำให้คุณเข้าสู่โซนรับเงินได้นะครับรับทันที3,000บาทและตอนนี้น้องกล้ามีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของน้องกล้าครับครับผมขอกำลังใจจากทุกคนที่กดโหวตให้กับผมและผมจะเอาเงินรางวัลนี้ไปทำคอนเสิร์ตจบให้กับผมครับรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดกลอนแทบไม่ตอนรับใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักเป็นยังไงฮะน้องแพรพาดูยอดเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยนะคะอยากจะบอกว่าชอบมากคือไอ้ลีลาเนี่ยสุดยอดเลยนะคะตอนนี้เข้าสู่โซนรับเงินแล้วนะครับจะต้องมาลุ้นกันว่าอยู่ในโซนรับเงินนานขนาดไหนน้องแจกเงินช่วยบอกทีครับดูแล้วแจกเงินอยากบอกว่ารักคุณยิ่งกว่าใครค่ะและเวลาที่คุณกล้าอยู่ในโซนรับเงินก็คือ110 9วินาทีค่ะโอ้ยเปิดสูงมากวันนี้มีคนแรกนี่ทำ119วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปยืนลุ้นกันก่อนนะครับเอาล่ะขอบคุณน้องก้าครับขอบคุณครับยังไม่พอครับเราไปพบกับผู้แข่งขันคนที่2กันเลยครับสวัสดีครับผมนายปฏิภูมิเจริญนะครับอายุ28ปีครับอาชีพเป็นพระเอกลิเกครับผมพระเอกลิเกหน้าหวานที่จะขอมาอ้อนแม่ยกที่นี่วันนี้มาไล่ไม่ต้องแต่จะมาร้องเอาเสียงแลกเงินไปพบกับเขากันเลยค่ะคุณหนึ่งปฏิภูมิอินเจริญ
โอ้โหแต่งมาเต็มยศเลยเป็นพระเอกลิเกครับผมอยู่คณะอะไรครับตอนนี้เป็นพระเอกประจำทีมงานของคุณพ่อสิงห์แสวงชัยที่จังหวัดพิจิตรครับถ้าวันนี้ได้เงินจากทางรายการจะไปทำอะไรครับก็อย่างแรกเลยครับเอาให้คุณแม่ใช้กินใช้จ่ายเพราะช่วงนี้งานลิเกน้อยลงแล้วก็ต้องควักของเก่ามากินแต่คือตอนนี้ของเก่าก็จะไม่มีให้ควักครับผมเอาล่ะงั้นอยู่ที่ความสามารถของคุณหนึ่งแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับกติกาง่ายๆนะครับถ้าเสียงร้องของคุณนะครับทำให้คุณเข้าสู่โซนรับเงินรับทันที 3,000 บาทนะครับและตอนนี้คุณหนึ่งมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณหนึ่งครับไม่ได้หล่อไม่ได้ล่ำไม่ได้เท่แต่รับรองว่าต้องหลงเสน่ห์พระเอกลิเกคนนี้แน่นอนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดฟื้นยืนต้นดังคนสูญสิ้นความหวังคุยบรรเลงเจ้ารักปันเพลงพี่บางกลอยเอ้ยอย่าลาร้างหนุ่มเดิมบางสุพรรณลงคอโอ้เจ้ากลอยดาวปลื้มถึงน้องจะลืมพี่ลงอย่าเริงลงน้องเอ๋ยเจ้าจงระวังดึงดึงแน่นไหมแน่นไหมแน่นครับแน่นแน่นเอาอีกอันดูได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณเอาแบงค์พันมาทำไมอ่ะจะให้เขา20อ่ะก็ให้เขาดูว่ามันแน่นไหมถ้ามันแน่นไปแล้วเอาอันที่ไม่แน่นชอบไม่คุณหนูเล็กให้20ค่ะไม่เป็นไรเข้าสู่โซนรับเงินรับ 3,000 เลยเป็นการเสียเขาจัดให้สุดยอดค่ะไม่ผิดหวังเลยนะคะดูหนูว่าชุดหนูกับเขาไปอยู่คณะเดียวกันได้เลยเป็นนางเอกพระเอกเลยเข้ากันอ่ะได้กันมาจากบ้านนะฮะได้กันมาเนาะแสดงว่าดวงสมพงษ์แล้ววันนี้บอกชีวิตลำบากด้วยลำบากแค่ไหนไหนลองเล่าให้ตอนเริ่มเล่นลิเกใหม่ๆครับผมคือตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ประมาณป.6 ม.1 ประมาณนี้ครับผมก็ไปเล่นกับคณะใหญ่ๆเขาก็จะให้เราเนี่ยไปขึ้นรถที่บ้านเขาใส่เขาไปไปด้วยกันและพาหนะของเราก็คือ
มอเตอร์ไซค์สองคนแม่ลูกขับจากบ้านไปที่ขึ้นรถใช่ครับผมประมาณ10กว่า20โลได้ครับโอ้โหแล้วอุปกรณ์มันต้องเตรียมเนี่ยครับก็คือทั้งหมดนี้ก็คือแล้วชุดเอาไปไงอ่ะหอบไปใช่ครับใส่ถุงกล่องแต่งหน้าพัดลมถ้ามันตอนนั้นมันเราต้องอาศัยพัดลมด้วยพัดลมด้วยใช่พัดลมกล่องแต่งหน้ากระเป๋าชุดอะไรเอ่ยอะไรเต็มไปหมด2คนแม่ลูกแล้วพอแสดงเสร็จปุ๊บก็เราก็ยังไม่สามารถกลับได้ก็ต้องรอให้ฟ้าสางก่อนก็ถึงจะกลับบ้านได้แล้วก็รีบไปเรียนสมมติว่าถึงดึกๆแล้วจะกลับบ้านยังไงอ่ะกลับไม่ได้ครับก็ต้องอยู่ที่บ้านเขาก่อนแล้วก็รอให้ฟ้าสางก็ต้องนอนที่มาขึ้นรถเหรอใช่ครับนอนบ้านที่มาขึ้นรถใช่ครับแล้วเช้าต้องไปเรียนป่ะไปครับนี่แหละสู้ชีวิตจริงๆถูกต้องครับพี่เอเอาละตอนนี้ 3,000 อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแต่จะเข้าสู่รอบแจ็คพอตได้ต้องอยู่ในโซนรับเงินนานกว่า119วินาทีจะทำได้หรือไม่น้องแจกเงินครับฟังเสียงแล้วอยากขอดูที่แขนก็แขนเป็นฟอขอเป็นแฟนแล้วมาเอาเงินแสนจากแจกเงินไปเลยอยู่ในโซนรับเงินกันดีกว่านั่นก็คือ110 6วินาที116ก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะแล้วโอ้โหแต่แบบแหมคุณกล้าก็ทำไว้119วินาทีแค่3วินาที3วินาทีนั่นเองโอ้โหน่าเสียดายอ่ะแต่ยังไง 3,000 อยู่ในกระเป๋าแน่ๆแล้วนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งด้วยครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย Nescafe Red Cup Hyper Color น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสีเบเยอร์คูลน้ำยากันปลวกเบเยอร์ดรายสูตรน้ำอาหารสุนัขเพ็ดดีกรีแต่ถ้าเขาใส่กำไรเราก็หลุดตรงนี้เลยอ๋อเดี๋ยวสนับสนุนโดยโซดาร็อกเมาเทนดาลี่เกลือเฟชอาหารเช้าสีเลี้ยวตราคอปบอลสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวราคณานันท์ชินวงศ์อายุ13ปีอาชีพนักเรียนค่ะสาวน้อยวัยใสที่มาพร้อมหัวใจสู้มากๆเลยวันนี้เธอขอมาสู้ข้ามรุ่นเพราะสู้ด้วยเสียงไม่เกี่ยงเรื่องวัยไปพบกับเธอกันเลยค่ะน้องเหมียววราคณานันท์ชินวงศ์น้องเหมียวอายุ13ปีเอ๊ะพี่บอกว่าใช้ทุกคนวันนี้ที่มาแข่งคือใช้เสียงไปแบบแลกเงินมาน้องเหมียวใช้เสียงแลกเงินแบบไหนครับก็แบบว่าไปร้องเพลงหาทุนการศึกษาตามร้านอาหารนะคะเรียกว่าไปเป็นนักร้องตามร้านอาหารตั้งแต่อายุ12 13นี่คล้ายๆกันไหมชีวิตเราค่ะคล้ายๆกันเลยค่ะตั้งแต่อายุ10 11 12เหมือนกันค่ะโอ้โหมีอะไรอยากจะแนะนำน้องเขาหน่อยไหมพี่มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่อยากจะบอกน้องเหมียวนะคะคือเวลาที่เหมือนเรามีแม่ยกเอาติปหน้าเวทีให้สมมติว่าเขาใส่แหวนใช่ไหมแล้วก็จับแค่ตรงเนี้ยแต่ถ้าเขาใส่กำไรเราก็หลุดตรงนี้เลยอ๋อเดี๋ยวพาครับครับพี่ฟังแล้วมันเหมือนจะดูดีนะแต่คิดไปคิดมาแล้วมิจฉาชีพพี่เปล่ามันรูดซับแล้วนะใช่ใช่เหรอเคยทำเหรอเคยทำป่ะก็เปล่าตอนนี้น้องเหมียวมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของน้องเหมียวครับพี่หนูจะเล็กแต่หนูก็เล็กพี่ขี้หนูยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องเหมียวผ่านเข้ารอบนี้ไปด้วยนะคะเตือนใจเหมือนทุก
ฟังเสียงแล้วทึ่งเลยค่ะเล็กพี่ขี้หนูจริงๆยอมรับเลยนะคะยอมรับเลยว่าคือพาเป็นหมอลำก็จริงแต่ว่าร้องเพลงลูกทุ่งไม่ได้ดีขนาดนี้อันนี้ลูกทุ่งจ๋าเลยเอาล่ะแล้วตอนนี้รับ 3,000 อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแต่จะได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตหรือไม่จะทำได้ไหมแจกเงินครับพลังเสียงและลูกคอเนี่ยก้องกังวานสั่นสะท้อนไปถึงทรงไหนที่แจกเงินจริงๆเลยล่ะก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าเวลาที่น้องเหมียวอยู่ในโซนรับเงินก็คือ110 9วินาทีเท่ากับคุณกล้าแล้วครับตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาล่ะต้องลุ้นเลยนะตอนนี้ขึ้นแท่นเหมือนกันแล้วด้วยแต่ยังไงเดี๋ยวไปยืนลุ้นด้านนู้นก่อนนะครับขอบคุณน้องเหมียวครับที่เห็นน้องแจกเงินเขาบอกว่าเดินสายประกวดตั้งแต่เด็กๆทำไมต้องถามนานทำไมต้องคุยนานด้วยอะคะก็รีบๆให้เขาร้องไปเลยค่ะสนับสนุนโดย Toyota Vios Beta Groกล้องวงจรปิดวาตาชินิชินคิดสิ่งใหม่ให้คุณสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรามิดาสุพิทักษ์ค่ะอายุ24ปีรับงานเกี่ยวกับพิธีกรค่ะ MC MC สาวสวยที่เดินสายประกวดมาตั้งแต่เด็กวันนี้เธอจะเอาความสวยและน้ำเสียงมาพิฆาตใจทุกคนในสตูดิโอได้หรือไม่ไปพบกับเธอกันเลยคุณเอมรามิดาสุพิทักษ์ที่เห็นน้องแจกเงินเขาบอกว่าเดินสายประกวดตั้งแต่เด็กๆไม่ทราบประกวดอะไรจ๊ะใช่ค่ะเอ็มเริ่มจากการประกวดเป็นแบบเทพีหนูน้อยนพมาศหนูน้อยสงกรานต์อะไรแบบนี้ค่ะประกวดสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยไหมคะทำไมต้องถามนานทำไมต้องคุยนานด้วยอะคะทำไมอะก็รีบๆให้เขาร้องไปเลยค่ะนี่เขาประกวดอะไรหนูน้อยนางงามนี่เขาแค่หนูน้อยนางงามหนูนี่ประกวดโอ้โหไม่ว่าจะเป็นขนสวยเดินเร็วก็ลอดห่วงก็ว่าได้โอ้ยรางวัลเป็นอะไรเนี่ยเพชรดีกรีค่ะให้แพรวๆดูหน่อยว่าเนี่ยอย่างน้องเอมนี่ก็เสียงเขาน่าจะเป็นประมาณไหนต้องเสียงดีคือหนูก็เป็นผู้หญิงนะคะแต่หนูชอบมองผู้หญิงสวยอะค่ะอ๋อแล้วทำไมไม่มองคุณหนูเล็กบ้างครับใช่น่ารักเลยอะเอาใหม่ดิแรงกว่านี้ไม่มีเสียง แล้วถ้าได้เงินจากทางรายการวันนี้จะเอาไปทำอะไรครับก็เอ็มอยากเอาไปใช้หนี้ทุนกยศ.ค่ะตอนที่เรียนอยู่เพราะเอ็มเพิ่งจบมาได้ปีหนึ่งค่ะก็อยากเอาไปคืนและตอนนี้นะครับน้องเอ็มมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของน้องเอ็มครับค่ะเอ็มเชื่อว่าคนน่ารักเนี่ยมักจะใจดีนะคะ
เอ็มก็เลยมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่ณที่นี้น่ารักกันทุกคนเลยค่ะไปเลย 3,000 บาท เป็นยังไงครับพราวพราวฟังเสียงแล้วก็เฉยเฉยอะค่ะไปแล้วพราวพราวน่ารักค่ะแล้วก็ดูมีเสน่ห์ดีค่ะเอ๊ะบอกว่าตอนนี้เป็นอะไรนะเป็น MC เป็นพิธีกรด้วยใช่ค่ะอ๋อเผื่อถ้าวันไหนคุณต้นหอมอาจจะไม่สบายเราจะได้ไม่ต้องไปติดตามคุณหนูเล็กได้ไม่น่ารักบอกเลยว่าไม่น่าน้ารำคาญอ่ะครับตอนนี้นะครับรับ 3,000 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าอยู่ในโซนรับเงินนานขนาดไหนนานกว่า119วินาทีหรือไม่น้องแจกเงินบอกดีครับแจกเงินก็รู้สึกเฉยๆเหมือนพี่หนูเล็กอะค่ะน้องเอมอ่ะก็แค่สวยร้องดีเต้นก็เก่งตลกก็ได้เท่านั้นเองนี่ไม่ได้อิจฉาเลยสักนิดนะคะเดี๋ยวพูดตรงๆรีบสรุปเวลากันเลยดีกว่าค่ะและเวลาที่น้องเอมอยู่ในโซนรับเงินก็คือ123วินาทีและผู้ที่เข้าสู่รอบแจ็คพอตก็คือน้องเอมครับ สนับสนุนโดยไอศกรีมสเวนเซ่นโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียปีโป้เชคสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P10 และ P10 Plus น้ำดื่มคริสตัลกลับเข้าสู่รอบแรกแจกเงินซิงเกิลเทสิดอลนะครับและนี่คือรอบแจ็คพอตนะครับผู้ชนะของเราน้องเอม
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงโจทย์แต่ทางรายการโดยมี100เสียงในห้องส่งเป็นผู้ตัดสินหากเสียงดีมีลาเด็ดจนเข้าสู่โซนรับเงินได้รับทันที 3,000 บาททุกวินาทีในโซนรับเงินจะถูกคูณเป็นเงินรางวัลวินาทีละ100บาทรอบที่แล้วบอกว่าเราประกวดมาตั้งแต่เด็กๆนะประกวดหนูน้อยนางงามอะไรทั้งหลายประกวดร้องเพลงด้วยที่บ้านรวมแล้วมีกี่ถ้วยอ่ะถ้ารวมๆกันแล้วประมาณ300แล้วค่ะ300กว่าถ้วยโอ้โหแล้วไอ้ถ้วยที่เราประกวดร้องเพลงนี่ร้องเพลงแนวไหนถึงชนะได้ถ้วยมาส่วนมากเอ็มจะร้องทางเพลงทุ่งเลยค่ะเอาล่ะแล้วไม่ถนัดแนวไหนมั้ยจริงๆก็ไม่ค่อยถนัดแนวอื่นเพราะว่าเอ็มแบบลูกทุ่งล้วนๆเลยใช่ลองแบบย่ำแบบเพลงลูกทุ่งมาตลอดเลยค่ะโอ้โหคุณหนูเล็กถนัดเพลงไหนคือบอกน้องเลยว่าน้องยังเด็กมากในด้านการร้องเพลงถ้าหนูอยากเป็นศิลปินจริงๆหนูต้องร้องได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพลงจีนเพลงสตริงเพลงฝรั่งต้องร้องได้ได้หมดได้หมดถ้าร้องไม่ได้หนูไม่มีอนาคตแน่นอนหนูเล็กร้องได้ไหมหนูร้องได้เพลงฝรั่งนี่พี่ก็ร้องได้เพลงจีนก็ร้องได้เพลงจีนอยากฟังเอาเพลงจีนชิงปังปังสังปุยสังติงปุยสาวเตียวจะถีบเหรอคะครับครับผมตัวละงั้นต้องให้แพรวแนะนำเทคนิคอะไรสักอย่างให้น้องเอ็มแล้วก็อยากแนะนำนะคะในรอบนี้ก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะสู้ๆค่ะเอาล่ะได้กำลังใจไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะได้ร้องเพลงอะไรมีคนคนเดียวที่จะบอกได้น้องแจกเงินครับรอบที่แล้วโชว์ลีลาฮัจเจ้จนคว้าคะแนนเสียงทุ่มท้นไปแล้วเนี่ยรอบนี้แจกเงินอยากฟังพลังเสียงเต็มๆของน้องเอมได้มั้ยคะเห็นบอกว่าถนัดแนวลูกทุ่งใช่มั้ยจ๊ะงั้นจัดไปจ้ะมาเลือกเพลงกันดีกว่าว่าวันนี้จะได้ร้องเพลงอะไรเพลงอะไรดีนะคนรอของน้องปรีมเดอะสตาร์สตริงเต็มๆเลยละค่ะเอาแล้วน้องแจกเงินนี่พอเห็นสุภาพสตรีมาสวยๆเนี่ยไม่ได้เลยใช่เนาะเหมือนหนูเล็กเลยเนี่ยใช่คือแบบเนี้ยเราไม่ชอบคนแบบเนี้ย อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับน้องเอมมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของน้องเอมครับค่ะสำหรับเพลงในรอบนี้นะคะเอมอาจจะไม่ถนัดนะคะแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ทุกๆคนเลือกเอมเข้ามาถึงรอบนี้ค่ะอยากจะรู้ที่เธอนั้นไปใจฉันอยู่คือความรักของเราที่เคยมีให้กันภาพวันนั้นไม่เคยจะเลือนหายและไม่รู้ทำไมใจยังจำได้ไหมสัญญาวันเก่า
อะไรนะล้างมือรุ่นนี้ไม่ต้องล้างลูดแล้วเก็บกลับบ้านเป็นยังไงครับพาฟังแล้วทึ่งเลยค่ะทึ่งเลยเพราะว่าเห็นร้องเพลงลูกทุ่งก็เหมือนออกมาแนวลูกทุ่งแต่พอร้องเพลงสตรีนี่ก็คือว่าได้อารมณ์สุดๆเลยนะคะโอ้นี่ขนาดไม่ถนัดนะถูกต้องครับโอ้โหนี่ไม่ถนัดโอ้โหไม่ถนัดจะขนาดไหนนั่นแหละสิเอาล่ะตอนนี้เข้าสู่โซนรับเงินอีกหนึ่งครั้งรับเพิ่มไปเป็นตอนนี้นะครับ 6,000 บาทแล้วครับ6,000 บาทอยู่ในกระเป๋าแน่ๆแล้วแต่จะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับจำนวนวินาทีที่อยู่ในโซนรับเงินอยู่นานขนาดไหนน้องแจกเงินช่วยบอกทีครับโอ๊ยอารมณ์เสียค่ะอารมณ์เสียลูกทุ่งก็ดีสตริงก็เลิศร้องเพลงดีพิธีกรได้นี่จะไม่เหลือพื้นที่ให้แจกเงินกับหนูเล็กยืนเลยใช่ไหมคะน้องเอมค่ะไปสรุปคะแนนกันดีกว่าค่ะและเวลาที่น้องเอมอยู่ในโซนรับเงินก็คือ113วินาทีค่ะ113วินาทีนะครับก็รับเพิ่มไปอีก 11,300 บาทรวมวันนี้วันเดียวน้องเอมรับเงินรางวัลไปทั้งสิ้น 17,300 บาทนอกจากนั้นยังไม่พอครับพี่เอครับเราผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรานิชินชนิดซองมอบให้ด้วยรับไปเลยครับแหมมาไปทานกันด้วยรับเต็มๆเลยไม่ธรรมดาเอมคะตั้งแต่ที่เริ่มต้นมาที่พี่พูดไม่ดีเนี่ยพี่ขอโทษเมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่นะ 17,000 กว่าให้พี่ 2,000 นะโหช่วงนี้วะตั้งแต่หลังแต่งงานมาดูแย่ๆไงก็ไม่รู้นะอย่าเรียกว่าแย่คือมันร้อนเงินจริงๆแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคอมเมนเตอร์พิเศษของเราคุณแพรวแสงทองท่านผู้ชมนะครับที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการหรือชมรายการย้อนหลังนะครับเข้าไปได้ที่ sanuk.com/ นะครับ single takes it all นะครับหรือเข้าทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าร้องแลกแจกเงินนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Nescafe Red ครับ Toyota Vios น้ำดื่ม Crystal อาหารสุนัข Pedigree น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยและยาสีฟันดาลี่ครับก่อนจากกันไปแน่นอนนะครับต้องมีคำคมจากคุณเฉาๆวันนี้เอามาฝากเลยสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังไม่มีทางออกนะครับโกรธคือโง่โมโหคือบ้ากอดกันดีกว่าดีเป็นบ้าเลยครับน่ารักค่ะน่ารำคาญอ่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับกับรายการที่เราพร้อมจะแจกขอเพียงคุณเอาเสียงร้องของคุณมาแลกนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง15นาทีนะครับทางช่อง7สีกับรายการร้องแลกแจกเงินซิงเกิลเทคซิโดครับพบกันใหม่สวัสดีครับพักผ่อนต้องไปดูดาวใช่ไหมครับใช่ผมบอกเลยถ้าผมไปอยากพักผ่อนเนี่ยผมขออยู่บ้านกับแฟนก็พอแล้วฮะชื่อนี้มาจากภาษาดัตช์ครับผมดัตช์ริทนะครับออกแนวธรรมะธรรมะหน่อยใช่ค่ะชอบธรรมะธรรมโมค่ะธรรม
ตรงกลางไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่